ขอมาบอกตารางการแข่งขันในรอบไฟนอลนะคะรอบต่อไปของลีกเกาหลีใต้ต้องบอกว่าโหดจริงๆบางคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วแต่อาจจะมาบอกแนวโน้มที่มันกำลังจะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะทุกคนเซมิไฟแนลได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ผู้ชนะอย่างฮึนกุกพิงสไปเดอร์นั่นก็คือทีมของคิมยอนคยองชนะเรสปาร์คของเมกาวตีผู้ชนะจะขึ้นไปแข่งชิงชนะเลิศกับฮุนไดยูสเตทที่เป็นทีมอันดับที่1ของตารางในรอบแรกการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยเขาจะเอาผู้ชนะ2ใน3นะคะคือถ้าแข่ง2แล้วทางทีมใดทีมหนึ่งชนะ2แมตช์เลยก็เข้ารอบแต่ฮึนกุกกับเรสปาร์คไม่ใช่แบบนั้นแข่งถึง3นัดแล้วก็เอาผู้ชนะ2ใน3นั่นก็คือคิมยอนคยองชนะนัดแรกและนัดที่3เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลเราจะเห็นว่าเป็นการแข่งขันแบบวันเว้นวันเลยนะคะ22 24และ26ก็คือวันเว้นวันถือว่าหนักมากๆและผู้ชนะจะต้องเข้าไปแข่งในรอบชิงกับฮุนไดยูสเตทของวิภาวีวันพรุ่งนี้วันที่28เลยนะคะคือต่อเนื่องต่อจากเนี้ยเป็นวันเว้นวันมั้งแต่รอบเซมิไฟแนลเลยดังนั้นผู้ที่ชนะอย่างฮึนกุกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแบบไม่รู้จะเหนื่อยยังไงทุกคนแข่งตั้งแต่22กับเดสปาร์กอะจนถึง26จบใช่ไหมเมื่อวานนี้วันนี้พัก1วันพรุ่งนี้แข่งกับฮุนไดเลยนะคะ28เว้น29แข่ง30เว้น31แข่งวันที่1เว้น2แข่งวันที่3เว้น4แข่งวันที่5วันเว้นวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่28จนถึงวันที่5เมษายนเลยนะคะและแมตช์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหาผู้ชนะกติกาก็คือผู้ชนะจะต้องชนะ3ใน5และถ้าถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ฮุนไดหรือฮึนกุกจะชนะ3แมตช์รวดติดต่อกันทีมใดทีมหนึ่งจะชนะ3นัดรวดติดต่อกันถามว่าเป็นไปได้แต่แนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นมันควรจะแข่งไปถึง5นัดตามแม็กเลยด้วยซ้ำถ้าแอดมองนะแอดมองว่าทางลีกเกาหลีเนี่ยต้องมีการแข่งเต็มแม็กแหละเขาให้มา5นัดต้องชนะ3ใน5แต่แอดมองว่าเผลอๆมันยิงยาวไปสู่นัดที่5เลยนะคะในนัดแรกวันพรุ่งนี้ทางฮึนกุกไปเยือนบ้านของฮุนไดฮิลสเตทวันที่30ทางฮึนกุกก็ไปเยือนบ้านของฮุนไดฮิลสเตทวันที่1ฮึนกุกเป็นเจ้าบ้านวันที่3ฮึนกุกเป็นเจ้าบ้านและปิดท้ายวันที่5ฮุนไดเป็นเจ้าบ้านฮุนไดจะเป็นเจ้าบ้าน3นัดนะคะก็คือ28 30และ5ฮึนกุกเป็นเจ้าบ้านแค่2นัดก็คือวันที่1และวันที่3ดังนั้นตารางโฮมเกมกับการไปเยือนเนี่ยมันออกมาแบบนี้และแอดก็มองว่าแต่ละสนามแต่ละทีมสโมสรเนี่ยยังไงก็ต้องแบบมันต้องหารายได้แหละลีกเกาหลีก็ต้องหารายได้อะไรอย่างงี้แหละทุกคนถ้าจะให้จบใน3แมตช์อ่ะมันก็คือว่าฮุนไดอ่ะจะได้เงินจากผู้เข้าชมอ่ะ2แมตช์แรกคือเต็มๆเลยนะและแมตช์ที่3ก็จะเป็นของฮึนกุกอ่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีส่วนแบ่งอะไรกันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทางนี้ทางนั้นแอดมองว่าการแข่งขันจะต้องเอาผู้ชนะ3นัดนะคะ3นัดใน5นัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบใน3นัดแรกหรือจะจบในนัดที่4หรือจะจบในนัดสุดท้ายนัดที่5ก็ต้องรอลุ้นกันเพราะว่าฮุนไดเป็นเจ้าบ้าน3นะคะฮึนกุกเป็นเจ้าบ้าน2เขาก็ให้ผู้ชนะเนี่ยในตารางรอบแรกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านมากกว่านะคะก็ถ้าถามว่าทีมที่เสียเปรียบที่สุดทั้งทางด้านร่างกายเนี่ยแอดก็มองว่ายังเป็นฮึนกุกเพราะว่าฮุนไดไม่ได้ลงแข่งขันเลยนะคะรอบเซมิไฟแนลฮุนไดรออยู่เลยรอพบผู้ชนะระหว่างฮึนกุกกับเรสปาร์คเนี่ยใครจะชนะฮุนไดก็แค่รอให้แข่งตามตารางของตนเองก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้วันที่28แต่ฮึนกุกแข่งตั้งแต่22วันเว้นวันเลย22 24 26แล้วก็ไปแข่งกับฮุนไดวันที่28ดังนั้นแข่งยาวถ้ารอบชิงเนี้ยแข่ง5นัดจริงๆนะฮึนกุกจะแข่งทั้งหมด8นัดแบบวันเว้นวันโอ้ my god ร่างของฮึนกุกคือน่าจะแบบ
กรอบแล้วคือพังแล้วอ่ะคือฮันกุกน่าจะแบบสุดยอดแล้วอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะแอดว่าก็ไม่แน่เหมือนกันว่าทีมที่เขาแข่งมาอุ่นเครื่องมาก่อนแบบฮันกุกแบบเนี้ยเผลอๆก็มีไฟมากกว่าฮุนไดที่ยืนรออยู่แบบไม่อุ่นเครื่องนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นฮันกุกก็เหนียวมากๆฮุนไดระบบเกมก็ดีมีสตินิ่งมากๆแต่ก็ไม่รู้เลยแมตช์นี้ก็คาดเดาไม่ได้แมตช์ชิงชนะเลิศแอดก็มองว่าคาดเดาไม่ได้ว่าฮันกุกหรือฮุนไดจะชนะทุกคนคิดว่าคนที่เป็นแชมป์ของตารางในรอบแรกจะชนะเป็นแชมป์ลีกไหมหรือฮันกุกจะขึ้นมาเป็นแชมป์ลีกโค่นแชมป์ของรอบแรกอย่างฮุนไดไปได้คิดว่ายังไงแต่ฮันกุกเสียเปรียบทางด้านร่างกายนะใช้งานหนักมากฮุนไดไม่ได้ลงแข่งเลยนะไม่ได้มีอุ่นเครื่องยังแบบอาจจะไม่ฟิตยังไม่ร้อนนะแต่ฮุนไดได้เปรียบแบบร่างกายแบบไม่ได้ใช้เลยนะคะคือร่างกายเต็มแม็กเต็มๆเลยนะมันไม่รู้ว่ามันจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบอะไรกันนะคะทุกคนมีความเห็นอย่างไรทีมที่แข่งมาเยอะเสียเปรียบไหมหรือทีมที่แข่งมาเยอะได้เปรียบกว่าอ่ะเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมาบอกตารางกันหน่อยค่ะนะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกริ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยในทีม Hyundai Hill State อย่างวิภาวีสีทองทำผลงานให้ดีที่สุดแฟนๆพร้อมเป็นกำลังใจพร้อมส่งแรงเชียร์ไปจนถึงนัดสุดท้ายและมารอลุ้นค่ะใครจะได้แชมป์ลีกเกาหลี2023ถึง2024